วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและอาจารย์มิ่งปัญหานะครับสวัสดีครับอาจารย์มิ่งสวัสดีค่ะอาร์มครับก็วันนี้นะครับก็อยากจะชวนอาจารย์มิ่งนะครับมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับบทความชิ้นนึงพอดีว่าเจออาจารย์มิ่งล่าสุดเนี่ยอาจารย์มิ่งจะชอบชวนคุยเกี่ยวเรื่องพยากรณ์ดูดวงอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องไพ่ยิปซีเราก็เลยไปเลือกบทความมาไว้ถ้าอยากชวนอาจารย์มิ่งคุยควรคุยเรื่องอะไรดีก็เลยมานึกถึงคำว่าพยากรณ์แต่วันนี้บทความที่จะชวนอาจารย์มิ่งอ่านไปด้วยกันพูดคุยไปด้วยกันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการพยากรณ์ดวงชะตาแต่เป็นการพยากรณ์อากาศครับอาจารย์บทความที่เลือกมาชวนคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกันนะครับเป็นบทความที่มีชื่อว่าความเชื่อในวิทยาศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ในความเชื่อความเป็นไปของสภาพอากาศกับการปะทะกันของอำนาจในคำพยากรณ์เขียนโดยวิสุทธ์เวชวราพรนะครับเป็นนักศึกษาปริญญาโทสาขามนุษยวิทยาที่คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์จุฬานะครับปี2564นี่เองนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยก็ลองตามไปอ่านกันได้นะครับบทความก็เผยแพร่สาธารณะนะครับทีนี้ก็เลยอยากจะชวนอาจารย์มิ่งมาร่วมรีเฟกด้วยกันนะครับว่าเอบทความชิ้นนี้เกี่ยวกับอะไรบทความชิ้นนี้กำลังนำเสนออะไรแล้วอาจารย์มิ่งมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบทความนี้อะครับจริงๆบทความนี้เขาน่าสนใจเนาะเขาตั้งประเด็นตั้งต้นของเขาเนี่ยนะคะของคุณวิสุทธ์เนี่ยนะคะเขาเริ่มจากการที่เขาไปเก็บข้อมูลนะฮะเก็บข้อมูลจากเขาในบทนำเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าที่ไหนแต่ว่าตอนหลังๆก็จะบอกคร่าวๆว่าเป็นตลาดในแคในเขตบางแคและเขตภาษีเจริญนะฮะซึ่งเขาบอกว่าในขณะที่ทุกคนเนี่ยเวลาอยากจะรู้เรื่องฝนฟ้าอากาศอะไรก็ตามเนี่ยก็จะต้องไปตามศึกษาข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะแต่ว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแถบย่านดังกล่าวเนี่ยนะฮะเลือกที่จะไปปรึกษาเสด็จพี่นะฮะซึ่งเป็นเจ้าเข้าทรงในบ้านหลังหนึ่งนะฮะซึ่งถูกเรียกกันเป็นที่ถูกเรียกว่าเป็นตำหนักท้ายตลาดนะฮะเพื่อจะขอให้ท่านเนี่ยพยากรณ์นะฮะว่าฝนจะตกไหมนะคะหรือจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ซึ่งผู้ศึกษาบทความนี้นะฮะเขาก็ได้ลองเปรียบเทียบนะฮะการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศนะฮะการพยากรณ์อากาศแบบวิทยาศาสตร์เนาะของกรมอุตุนิยมวิทยาและไปลงพื้นที่นะฮะสอบถามนะฮะพ่อค้าแม่ค้าและแม้แต่คุณเจ้าเข้าทรงเองเนี่ยในพื้นที่นั้นนะฮะว่าเขามีวิธีการในการพยากรณ์อากาศหรือจัดการกับปัญหาของสภาพอากาศอย่างไรนะคะน่าสนใจมากเราก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้อะที่เราเชื่อว่ามันเป็นเหมือนกับเวลาเราพูดถึงวิทยาศาสตร์เราก็จะไม่มาตั้งคำถามอะไรกับมันเท่าไหร่แต่บทความนี้ก็ชวนเราไปดูการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องลมฟ้าอากาศเนี่ยนะฮะครับซึ่งถ้ามองจากมุมแบบสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเนี่ยส่วนตัวจะรู้สึกว่ามันก็เป็นบทความที่ค่อนข้างเทรนดี้พอสมควรเลยเพราะว่ากระแสการศึกษาของทางมนุษยวิทยาหลักๆเลยนะครับตอนนี้ก็พยายามจะตั้งคำถามกับเรื่องแบบพรมแดนของความรู้นะครับ mm-hmm. อะไรเป็นความรู้หรือไม่วิทยาศาสตร์คือคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเสมอหรือเปล่านะครับ mm-hmm. ซึ่งงานชิ้นนี้ก็พยายามตั้งโจทย์ในลักษณะดังกล่าวด้วยการตั้งคำถามว่าเวลาเราพูดถึงการพยากรณ์อากาศลมฟ้าอากาศฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอธิบายได้ด้วยคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวหรือเปล่ามันมีคำอธิบายแบบอื่นอีกไหมแล้วยิ่งในสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยที่มันมีความลักๆลั่นๆกับความเป็นสมัยใหม่หรือเปล่าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับสรุปแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องการพยากรณ์อากาศผู้คนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่ผู้เขียนเนี่ยไปลงภาคสนามนะครับเขาเลือกที่จะยึดมั่นในองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพียงชุดเดียวหรือเปล่าซึ่งคำตอบคือไม่ใช่เขาหยิบความรู้อีกชุดนึงซึ่งคนในสังคมส่วนใหญ่อาจจะไม่เรียกมันว่าความรู้ด้วยซ้ำมาเป็นคู่เทียบเคียงมาเป็นคู่ศึกษาในการต่อรองความหมายในการเป็นเงื่อนไขในการกำหนดพฤติกรรมแล้วก็การทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละวันนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยทีนี้ก่อนจะเริ่มตัวบทความครับไหนอาจารย์มิ่งก็เพิ่งแบบว่ามาจากอังกฤษเลยเนี่ยนะครับ
ด้วยความที่ผมเองก็สงสัยแล้วก็สนใจมานึกถึงที่ตัวเองสมัยตอนที่ไปเรียนต่อที่อังกฤษเนี่ยเข้าใจว่าสภาพอากาศและคำพยากรณ์อากาศในทุกขณะเนี่ยมันจำเป็นและสำคัญกับชีวิตของนักเรียนต่างชาติในประเทศอังกฤษอย่างเรามากๆเลยถูกต้องไหมครับอาจารย์ใช่ใช่เพราะว่าเราไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนเลยใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอย่างมีคนบอกว่าหน้าหนาวจะมืดเร็วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เชื่อแต่จริง4โมงเย็นมืดแล้วอ่ะหรือแบบหรืออย่างอังกฤษเนี่ยนะฮะเราตามภาษาที่เราเป็นชาวต่างชาติเนาะเราจะโอ้อยากไปเที่ยวจังเลยอ่ะพออยากไปเที่ยวปั๊บเราก็จะต้องรู้สึกว่าแต่ประเทศนี้ฝนตกบ่อยมากก็ต้องเช็คตลอดว่าฝนจะตกไหมวันนี้ถ้าฝนตกก็ไปไม่ได้แล้วสิหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาขึ้นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าตอนเราอยู่อังกฤษอ่ะเรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับข้อมูลการรายงานข่าวอากาศของกรมอุตุของเขามากๆอะค่ะครับแล้วอย่างเวลาเราดูทีวีอย่างเงี้ยมันจะรายงานข่าวตลอดแล้วก็จะเป็นแผนที่เฉพาะท้องถิ่นนั้นๆเลยคืออาจจะไม่ใช่เฉพาะเมืองนั้นนะแต่ว่าเป็นภูมิภาคอะเช่นแบบรายงานข่าวของภูมิภาคยอร์กเชียร์ซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าก็ไม่ต่างจากพยากรณ์อากาศไทยนี่แต่ว่าเขาก็จะเป็นแผนที่ที่ชัดเจนไปเลยว่าประมาณ8โมงนะคะเมฆฝนจะเคลื่อนตัวลงมาจากลมอันนี้นะคะพอเคลื่อนมาแล้วจะประมาณ10โมง11โมงนะคะเมฆก็จะไปอยู่เหนือเมืองยอร์กแล้วก็ลีดส์นะคะแล้วก็จะเลื่อนลงมาตอนประมาณบ่าย2นะคะตอนที่เชฟฟิลด์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดเขาก็ทำให้เราเห็นภาพว่าโอเคบ่าย2เชฟฟิลด์ฝนจะตกนะแล้วก็คือถามว่ามันอาจจะไม่ได้แม่น 100% ตลอดเวลาแต่ว่าเราเห็นภาพชัดเจนว่าเราควรจะทำอะไรตอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราเทียบเคียงกับประสบการณ์ในฐานะคนไทยที่เราอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยครับอาจารย์มิ่งคิดว่าการพยากรณ์อากาศแบบในสายของประเทศไทยแบบกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมันใกล้ชิดกับชีวิตพวกเราขนาดนั้นไหมเมื่อเทียบกับตอนที่อยู่อังกฤษมันส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่าไม่นะในฐานะที่เราใช้ชีวิตมาอย่างมากก็คือเราโอเคล่ะจะเห็นตอนเรากินข้าวเย็นเราเปิดทีวีอย่างเงี้ยก็จะอาจจะเปิดมาอาจจะรายงานข่าวเสร็จก็รายงานข่าวพยากรณ์อากาศแล้วก็ว่าไปแต่ว่าเราเห็นด้วยกันในบทความนี้นะคะซึ่งบทความนี้เนี่ยเขาพูดถึงว่าการสร้างองค์ความรู้แบบอะไรล่ะแบบพยายามนึกชื่อแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะมันกรมอุตุนิยมวิทยาม, มันดูฟังแล้วเข้าใจยากแล้วมันก็ดูไม่เข้าถึงประชาชนขนาดนั้นนะเช่นคำพยากรณ์ที่บอกว่ามีเมฆเล็กน้อยถึงปานกลางอย่างเงี้ยสรุปแล้วคือมีเยอะไหมแล้วจังหวัดชั้นเนี่ยโดนเมฆหรือไม่โดนกันแน่เวลาเราบอกว่าภาคกลางนะคะมีเมฆน้อยถึงปานกลางตรงไหนอะไรเงี้ยซึ่งโอเคในเดี๋ยวนี้ก็จะแผนที่อะไรที่มาช่วยอธิบายได้บ้างแต่เรายังไม่ค่อยเข้าใจว่าเล็กน้อยถึงปานกลางเนี่ยมันเยอะหรือมันน้อยหรือว่าฝนเนี่ยฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเนี่ยฝนมันเยอะหรือมันน้อยหรือว่าฝนจะหยุดเมื่อไหร่หรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคมันไม่ได้มันอาจจะเราก็ไม่รู้นะว่าเขามันทำได้ง่ายหรือมันทำได้ยากแค่ไหนแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของอังกฤษเทียบกลับไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเขาหนึ่งเขาพยากรณ์ทีสองคือเขาบอกเลยว่ามันเป็นเวลากี่โมงที่ฝนจะหยุดแล้วมันก็ practical กว่ากับการใช้ชีวิตนะในแง่ที่ว่าพอไปดูของไทยแล้วมันยังไม่เก็ทว่ากี่โมงกันแน่ที่ฝนจะตกหรือฝนจะหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วภาษาที่เขาใช้ในการสื่อสารในข่าวพยากรณ์อากาศที่อังกฤษเนี่ยมันเป็น technical terms เยอะไหมมันเรียกร้องความเข้าใจขั้นพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างสูงแบบของประเทศไทยหรือเปล่าอะครับเพราะว่าอย่างในกรณีไทยเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยเราเห็นด้วยเลยกับตัวบทความนี้ที่บอกว่าการเลือกใช้คำศัพท์ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารหรือว่าตัว visualization ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างไกลจากความเข้าใจของประชาชนคนธรรมดามากๆเลยแล้วมันค่อนข้างเรียกร้องความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ของอังกฤษเนี่ยมันเป็นในแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าครับอาจารย์เรารู้สึกว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดรู้สึกว่ามันแคร์คนฟังเหมือนกันนะว่าแบบอ๋อเสาร์อาทิตย์นี้แดดดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะไปเดินเล่นนะคะก็สามารถไปได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าระวังนะคะ5โมงเย็นฝนก็จะตกอีกแต่ว่ามันก็จะมีกราฟิกอยู่ข้างหลังให้เราเห็นด้วยนะว่าเมฆมันพัดขึ้นมาแล้วลมมันพัดขึ้นมาคือเขาก็จะมีอธิบายที่เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันแต่เป็นตอนต้นๆถ้าจะไม่ผิดเช่นแบบว่าตอนนี้มีพายุเข้ามาจากทางนี้นะคะจากทางฝั่งตะวันออกหรือก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันก็เห็นไปด้วยแล้วมันก็เข้าใจไปด้วยว่าอ๋ออันนี้คือมันพยายามจะอธิบายตลอดเวลาแล้วมันก็
ค่อนข้างจะเฟรนลี่อยากลองไปตามจริงๆเรื่องตลกก็คือช่วงล็อกดาวน์มีผู้ประกาศข่าวอังกฤษคนนึงแกก็ประกาศรายงานเสร็จแล้วแกก็ด้วยความที่เขาตีกลองชุดเป็นนะเขาก็ตีกลองออกรายการเป็นจังหวะนั้นเองอะไรเงี้ยตลกดีเขารู้สึกว่ามันใกล้ชิดกับคนมากกว่าพออาจารย์มิ้งนำเสนออย่างเงี้ยนึกถึงของประเทศไทยเลยครับมันมีนักข่าวพยากรณ์อากาศท่านนึงที่พยายามจะสร้างภาพของความแบบอินฟอร์มอลใกล้ชิดกับผู้ชมมากขึ้นถ้าจะไม่ผิดชื่อคุณเปรมสุดาครับของทางช่อง7เนาะซึ่งก็จะมีการแต่งตัวมีสตอรี่ไลน์ทำการแสดงนะครับแต่โดยส่วนตัวกับรู้สึกว่าถ้าเทียบกับกรณีที่อาจารย์มิ้งยกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความแบบว่าเขาเรียกอะไรสลายขั้วความวิทยาศาสตร์และเหตุผลนิยมขนาดนั้นเพราะว่าอย่างในกรณีของคุณเปรมสุดาเนี่ยโดยส่วนตัวนะสังเกตเห็นว่าคุณเปรมสุดาจะแบ่งช่วงนะครับช่วงที่เป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์กึ่งทางการหรือไม่เป็นทางการไปเลยกับครึ่งหลังที่ยังคงใช้ภาษาและก็การสื่อสารสื่อความที่เต็มไปด้วยความฟอร์มอลเต็มไปด้วยความเป็นเหตุผลและวิทยาศาสตร์จัดๆอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหมครับอาจารย์แล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อว่าแล้วตัวบทความเนี้ยนำเสนออะไรเพิ่มเติมกันบ้างดีไหมครับได้ค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและอาจารย์มิ่งนะครับเรากำลังคุยกันเรื่องความเป็นวิทยาศาสตร์ของการพยากรณ์อากาศนะครับซึ่งในช่วงเบรกแรกเนี่ยเราก็ได้พูดคุยเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ reflection กันไปพอสมควรแล้วเนาะว่าพยากรณ์อากาศกับชีวิตประจำวันของพวกเราในฐานะคนไทยที่ไปอยู่อังกฤษกับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรทีนี้อยากจะชวนอาจารย์มิ่งนะครับย้อนกลับมาที่ตัวบทความเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับว่าสุดท้ายแล้วบทบาทของกรมอุตุนิยมวิทยาที่บทความชิ้นนี้เสนอเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาครับที่ฟังดูเหมือนเป็นอะไรที่ไกลกับชีวิตพวกเรามากๆเลยเนี่ยในนั้นน่ะเขาทำอะไรเขามีกระบวนการผลิตความรู้อย่างไรบ้างคือจริงๆน่าสนใจเนาะคุณวิสุทธ์ผู้เขียนเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์คุณโดมชื่อสมมุตินะฮะในกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเขาบอกว่าในกระบวนการการสร้างองค์ความรู้เนี่ยเขาก็จะมีพนักงาน2แบบใช่ไหมคะที่ทำงานมีทั้งแต่เราก็จะมีทั้ง2แบบว่าจะเป็นแบบที่ไม่ว่าจะเรียนจบอะไรมาก็ตามเนี่ยก็คือต้องไปผ่านการเทรนนิ่งนะฮะผ่านการฝึกฝนเกี่ยวกับเรื่องการพยากรณ์อากาศนี่แหละนะฮะจนกระทั่งแล้วเขาก็ต้องหน้าที่ที่เขาต้องทำก็คือเขาต้องพยากรณ์ข่าวอากาศเนี่ยเราต้องเก็บข้อมูลเนี่ยทุกๆ3ชั่วโมงเอาข้อมูลมารายงานที่สำนักพยากรณ์ทุกๆ3ชั่วโมงตั้งแต่ตีหนึ่งตีสี่แล้วก็ไปจนถึงวนไปถึง4ทุ่มแล้วก็วนมาตีหนึ่งใหม่เนี่ยนะแล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆแล้วก็เริ่มภัยพิบัติอะไรเงี้ยก็เตรียมเพื่อจะเตรียมมารายงานในแต่ละวันนะคะแต่ว่านั่นแหละก็อย่างที่บอกก็คือมันเป็นอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์เอามากๆพอการเก็บข้อมูลเหล่านี้มาถึงแล้วมีการวิพากษ์วิจารณ์การได้ข้อมูลมาการใช้ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญซึ่งผ่านการเทรนของกรมอุตุเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมากลายเป็นคำพยากรณ์พยากาศในแต่ละวันเนี่ยพอพยากรณ์อากาศเสร็จปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็ได้คำพยากรณ์อย่างที่เราคุยกันไปว่ามันฟังยากไหมมันไม่ชัดเจนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันดูเหมือนว่ามันไม่ทำให้ประชาชนหรือคนที่ฟังเนี่ยเข้าใจได้มากเท่าไหร่นักนะคะไม่เหมือนกับอังกฤษอย่างที่เราคุยกันไปที่มันจะเข้าใจได้ง่ายกว่าภาษามันก็ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันเราได้มากกว่านะนี่มีประเด็นนึงที่รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็ผุดขึ้นมาจากที่เราพูดคุยกันไปในเบรกแรกเนี่ยดูเหมือนว่าการพยากรณ์อากาศในแบบกรมอุตุนิยมวิทยาครับมักจะถูกโจมตีอยู่บ่อยๆว่าเอ๊มีความแม่นยำมากน้อยเพียงใดเอ๊ทำไมประกาศออกมาแล้วมันอาจจะไม่ได้ตรงกับสภาพอากาศที่กำลังจะเกิดขึ้นเสมอไปกลายเป็นว่าความแน่นอนไม่แน่นอนนะครับก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเลยนะครับที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในบทความนี้นะครับดูเหมือนว่าความไม่แน่นอนไม่แน่ชัดไม่ได้แบบprecise สักเท่าไหร่ในการทำนายการพยากรณ์อากาศเนี่ยมันจะส่งผลพอสมควรเลยที่ทำให้คนไทยในสังคมจำนวนไม่น้อยซึ่งในที่นี้ขออนุญาตโฟกัสเฉพาะแค่ตัวกลุ่มผู้คนในชุมชนที่เขาลงภาคสนามก็แล้วกันนะครับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในภาคสนามเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจำเป็นจะต้อง
หาคำอธิบายชุดอื่นนะครับหรือว่าหาช่องทางอื่นในการพยากรณ์อากาศเพื่อให้เขารู้สึกใจชื้นขึ้นเพื่อให้เขารู้สึกว่ามันน่าเชื่อถือได้มากหรือเปล่าอันนั้นไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแทนที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพียงอย่างเดียวครับมันก็เลยนำมาสู่พาร์ทอีกส่วนนึงเลยของตัวบทความที่เขาพูดถึงคำพยากรณ์ในแบบที่อาจารย์มิ่งก็ได้อินโทรไปแล้วเนาะในแบบเสด็จพี่นะครับซึ่งเสด็จพี่ที่ว่าเนี่ยเป็นใครอะครับอาจารย์มิ่งขออนุญาตนี่น่าสนใจมากหนึ่งครับน่าสนใจมากขอบคุณต้องขอบคุณคุณวิสุทธิ์ที่ไปเก็บข้อมูลและมาตีความให้พวกเราฟังอ่านให้พวกเราฟังให้พวกเราอ่านกันนะคะก็คือเสด็จพี่เนี่ยเป็นเขาบอกว่าในบทความว่าเป็นจิตวิญญาณที่ปกป้องคุ้มครองผู้คนในพื้นที่เขตบางแคและเขตภาษีเจริญของกรุงเทพมหานครมาช้านานนะคะเป็นคุณป้ายุพาซึ่งเป็นร่างทรงเนี่ยบอกว่าท่านเนี่ยมาสถิตอยู่กับครอบครัวของคุณป้าเนี่ยมากกว่า3รุ่นแล้วนะฮะแล้วก็ท่านก็จะปัดเป่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บทำนายทายทักดวงชะตาแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยนะฮะในบริเวณที่มีสำนักของท่านอยู่เนี่ยมีตลาดนะฮะแล้วชาวตลาดเนี่ยก็พึ่งพาบารมีของเสด็จพี่ขอให้ท่านเนี่ยช่วยพยากรณ์ว่าวันนี้ฝนจะตกไหมนะฮะเพราะแน่นอนว่าฝนตกก็มีผลต่อผู้ค้าขายเนาะก็ทำแบบนี้มาเป็นเวลาพักหนึ่งแล้วนะคะโดยที่สิ่งที่นายดิฉันพบว่าน่าสนใจมากนะก็คือว่าพอพยากรณ์แล้วเนี่ยนอกคุณป้าคุณแม่ค้าแม่ขายแถวๆนั้นเนี่ยก็ให้คำอธิบายว่าข่าวพยากรณ์อากาศเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องนะคะแล้วฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่เข้าใจว่าตกกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันตกแถวนี้หรือเปล่านะคะพอไปปรึกษากับเสด็จพี่เนี่ยท่านก็จะบอกว่าคำพยากรณ์ของเสด็จพี่เนี่ยตอนแรกก็จะเริ่มด้วยการสังเกตจากเมฆฝนฟ้าดมกลิ่นอากาศแล้วก็ฟังเสียงนกนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าดูจากบรรยากาศโดยรอบแล้วรู้สึกว่าฝนจะตกอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นการพยากรณ์แล้วใช่ไหมว่าฝนจะตกสิ่งที่เพิ่มเติมไปจากการพยากรณ์สำหรับกรณีของร่างทรงเสด็จพี่เนี่ยก็คือท่านก็จะบอกให้ไปใช้วิธีทำพิธีกรรมอย่างในบทความนี้บอกว่าให้หาธูป9ดอกเทียน2เล่มเหล้าขาว1ขวดหรือบางทีก็2ขวดกับผลไม้จัดมาแล้วก็ค่าครูอีก199บาททำพิธีแล้วก็ช่วยขอให้เทวดาฟ้าฝนพระพายพระพิรุณเนี่ยฟังเสียงชาวบ้านขอให้ฝนไม่ตกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งน่าสนใจก็คือการสัมภาษณ์นี้นะฮะจบลงโดยการที่บอกว่าทำพิธีแล้วบางทีฝนตกก็มีนะคะแต่เข้าใจได้ว่าเสด็จพี่ท่านคงช่วยแล้วที่ฝนตกอย่างน้อยก็คงบรรเทาลงจากก่อนอันนี้รู้สึกสนใจประเด็นนี้เหมือนกันปรากฏว่าเราจะไม่ใช้เหตุผลแบบนี้หรือความแบบยอมได้อนุโลมได้แบบเนี้ยกับเวลาที่คำพยากรณ์ของกรมอุตุไม่ได้ตรงกับสภาพอากาศจริงนะครับใช่แล้วเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยวิทยาศาสตร์นะเว้ยทำไมไม่สามารถคอนเฟิร์มได้อย่างแม่นยำแต่พอเป็นกรณีของแบบเสด็จพี่อ่ะมันกลับกลายเป็นความรู้สึกว่าเอาไม่เป็นไรท่านคงช่วยแล้วอันนี้น่าสนใจมากๆเลยมันสะท้อนให้เห็นว่าสรุปแล้วบรรดาชาวบ้านชาวตลาดนัดในละแวกเนี่ยอาจกำลังรู้สึกว่าจริงๆสิ่งที่เขาเรียกร้องสิ่งที่เขาต้องการอาจจะไม่ใช่เรื่องความแน่นอนมันอาจจะเป็นเรื่องของการได้รู้สึกว่าตัวเองอ่ะอยู่ในความสัมพันธ์หลากหลายชุดท่ามกลางแบบเครือข่ายความสัมพันธ์ของตัวแสดงมากมายที่มันลายล้อมไปไว้ในเรื่องของแบบการแบบเขาเรียกอะไรสภาพดินฟ้าอากาศนะครับอาจารย์เห็นด้วยแล้วสตอกคิดว่าฟังก์ชันของคนทรงนะคะก็คือฟังก์ชันคือแน่นอนแหละว่ามันมีฟังก์ชันของการพยายามจะบรรเทาหรือพยายามจะแก้ปัญหาคือถ้าเป็นกรณีของลมฟ้าอากาศถ้าเป็นแบบวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยวันนี้ฝนตกจังงั้นอยู่บ้านแล้วกันน้องงั้นเราเปลี่ยนที่กินข้าวไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาไม่ได้จะแบบเขาไม่ได้จะฟังพยากรณ์อากาศเพื่อที่จะไปเที่ยวนอกปากเขาต้องทำงานแล้วพอปิ่นฝนมาหรือว่าเศรษฐีบอกว่าฝนจะตกอย่างเงี้ยก็มีออปชันในการที่เราจะต่อรองกับธรรมชาติในเครื่องหมายคำพูดคือเราไม่ได้ต่อรองโดยการที่จะแบบว่าใช้วิทยาศาสตร์ต่อรองด้วยพิธีกรรมทางศาสนาของเขาอะซึ่งเรารู้สึกว่านี่คือฟังก์ชันที่น่าสนใจของศาสนาซึ่งในบทความนี้เขาก็ทำได้ดีตรงกันที่เขามีการอินโทรให้เราตั้งแต่แรกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ย
อากาศคนกับลมฟ้าอากาศมีความสัมพันธ์กันยังไงใช่ไหมคะคุณกลัวลมฟ้าอากาศรุนแรงคุณก็ไหว้เทพเจ้าอะไรของคุณไปซึ่งเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันอย่างน้อยถ้าเกิดคุณไม่ได้เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยคุณก็ยังรู้สึกว่านี่มันเป็นความอุ่นใจนะโอเคฉันได้ไหว้แล้วฉันได้บอกพระพายพระพิรุณเทพเจ้าต่างๆแล้วว่าขออย่าให้ฝนตกเยอะเลยวันนี้ลูกต้องไปทำงานจัดงานลูกต้องทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วมันจบลงได้อย่างน่าสนใจอย่างที่บอกว่าชาวบ้านบอกว่าก็ไหว้ไปแล้วท่านฟังแล้วแต่ว่ามันก็ท่านก็คงจะบรรเทาให้อะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจตรงที่ว่าเขาไม่ได้โมโหแบบว่าทำไมไม่แม่นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเขาก็บอกว่าหรือทำไมท่านไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็คงมีแหละคนที่คิดแบบนั้นแต่ว่าบทความนี้กลับบอกว่ามันมีการพยายามจะทำความเข้าใจและต่อรองว่าโอเคท้ายที่สุดแล้วไม่ได้ก็คือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ไหนๆก็เราก็ cover ตัวบทความกันมาพอสมควรแล้วอยากจะชวนต่อคุยต่อเกี่ยวกับตัวบทนอกบทความนิดนึงก็แล้วกันว่าท่ามกลางบรรยากาศของประเทศไทยตอนนี้ที่อย่างอาจารย์มิ่งเองก็เป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องวรรณกรรมอยู่ในสายมนุษยศาสตร์ตัวผมเองก็เป็นอาจารย์ด้านสังคมวิทยาที่อยู่ในสายสังคมศาสตร์ดูเหมือนว่าการที่เราเป็นนักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์มักจะถูกมองว่าแบบหรือถูกเบียดขับให้เป็นชายขอบจากบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ด้านการศึกษาที่มีวิทยาศาสตร์นำสังคมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าความพยายามของผู้หลักผู้ใหญ่ด้านวงการการศึกษาเนี่ยจะพยายามทำให้ประเทศไทยมันต้องมีอะไรก็ตามอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ได้หมดทุกอย่างต้องเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ต้องดีเลิศประเสริฐศรีเสียทั้งหมดแต่ในกรณีเนี่ยครับที่เรากำลังชวนคุยเรื่องบทความของคุณวิสุทธ์อ่ะมันเหมือนว่าสุดท้ายแล้วคนไทยยังคงไม่ได้หลุดพ้นไปจากความเชื่อพิธีกรรมหรืออะไรก็ตามที่มันไม่เป็นวิทยาศาสตร์อาจารย์มิ้งคิดว่าการที่คนไทยยังมีชีวิตมีวิถีชีวิตแบบนี้ที่ไม่วิทยาศาสตร์เพียวๆอะครับอาจารย์มิ้งมองว่ามันเป็นปัญหาหรือเปล่าไม่เป็นไม่คิดว่าเป็นปัญหาเลยเพียงแต่ว่ามันทั้งหมดทั้งมวลอะเราไปเพียงแต่ไปว่าชาวบ้านเขาว่างมงายอย่างเดียวเดี๋ยวมันแบนมากๆเนาะเรารู้สึกว่ามันประเทศที่เขาสมมติเรารู้สึกว่าประเทศอื่นเขามีวิทยาศาสตร์ที่เจริญก้าวหน้ามากกว่าเช่นอเมริกาแต่ว่าศาสนาเขาก็เข้มข้นถูกไหมฮะมันแล้วผมก็จะรู้สึกว่าศาสนาเป็นภัยอันตรายเพราะว่ามันจะมีคนลัทธิทางใต้ที่ดูน่ากลัวมากๆที่หลายๆคนจะมองว่าลัทธิทางใต้นี่หัวรุนแรงเชื่อว่าในศาสนาดาร์วินก็ไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยเชื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ดาร์วินเป็นเพียงทฤษฎีหนึ่งในการอธิบายมนุษย์เท่านั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเรากลับรู้สึกอย่างนี้ว่าแต่อย่างที่อาจารย์อาร์มบอกตอนแรกว่ามันจะไปใช้คำว่าอะไรดีล่ะมันจะไปมองทุกอย่างแยกขาดจากกันไม่ได้แล้วก็การที่ชาวบ้านเขานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันแสดงให้เห็นว่าเขาต้องการที่พึ่งทางใจเขาต้องการวิธีการแก้ปัญหาที่มันเข้าใกล้ถึงตัวชุมชนตัวมนุษย์สังคมและมนุษย์นี่ไงสิ่งที่มันหายไปในวิทยาศาสตร์นี่ไงก็มันทั้งที่จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ทุกอย่างค่ะสถาบันทางวิทยาศาสตร์การประดิษฐ์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออะไรก็ตามมันมีเรื่องสังคมอยู่ทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีสิ่งที่เรารู้สึกว่าจำเป็นมากๆคือการมองให้เห็นว่ามันมีมิติทางสังคมและวรรณวิทยาศาสตร์อยู่อย่างเช่นที่ทุกคนบอกว่าฟังกรมอุตุไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องภาษาแล้วถูกไหมนี่คือเรื่องภาษานี่คือเรื่องของการสื่อสารคุณใช้อย่างจริงๆดิฉันก็เพิ่งรู้คำนี้ว่าฟ้าหลัวอย่างเงี้ยดิฉันคิดว่ามันคืออะไรมันคือฝนจะตกหรือไม่ตกไม่มันคือเรื่องฝุ่นมันคือฝุ่นในอากาศที่มันไม่ชัดเจนคือเพิ่งรู้เหมือนกันมันคือคำว่า hazy ในภาษาอังกฤษอ่ะซึ่งคำว่า hazy คนอังกฤษอ่ะเขาฟังรู้เรื่องนะอ๋อมันมี haze มันแบบมันไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นภาษาไทยฟ้าหลัวฟ้าหลัวมันเห็นมันคืออะไรฝนจะตกหรือไม่ตกอย่างงี้ใช่ไหมคะเนี่ยมันเป็นเรื่องของมนุษยศาสตร์เนาะหรือคือการเข้าไปถึงชุมชนแล้วเห็นว่าอ่ะชุมชนเขาต้องการที่พึ่งต้องการให้คนสร้างความมั่นใจกับเขาได้ว่าตรงนี้ฝนจะไม่ตกเขาจะทำมาค้าขายได้เนี่ยเป็นเรื่องสังคมแล้วคุณจะไปบอกว่าชาวบ้านเหล่านี้งมงายอย่างเดียวไม่ได้มันประเด็นก็คือว่าถ้าคุณจะไม่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแบบของเขานะอย่างนั้นคุณก็ต้องมองเห็นฟังก์ชันทางสังคมและของชุมชนเนี้ยว่าเขาต้องการอะไรอ่ะแล้วนั่นคือสิ่งที่วิทยาศาสตร์เฉยๆมันไม่สามารถจะทำงานได้ตราบเท่าที่มันมองไม่เห็นปัญหาของคนในสังคมจริงๆครับนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มิ่งมากๆเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้แล้วก็ทิ้งท้ายสรุปได้อย่างน่าสนใจแล้วก็แบบขึ้นใจมากๆเลยอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่
ยึดมั่นในวิทยาศาสตร์ทุกท่านในประเทศนี้ได้มาฟังจริงๆนะครับว่าสุดท้ายแล้วมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็ยังคงจำเป็นอยู่แม้กระทั่งเวลาที่เรากำลังพูดถึงเรื่องพยากรณ์อากาศที่ฟังดูแทบจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ขนาดนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มิ่งมากๆเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอยากแลกเปลี่ยนอยากแสดงความคิดเห็นใดๆหรือมีคำถามใดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้หรือจะไปคอมเมนต์ใน Facebook ของประชาไทยหรือของรายการหมายเหตุประเภทไทยก็ได้แต่ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribeกดไลค์และก็กดแชร์ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยด้วย วันนี้ผมอาร์มตินภพและอาจารย์มิ่งขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ